ื่อปฏิทินเดินทางมาถึงเดือนเมษายนนอกจากจะเป็นการบอกว่าหน้าร้อนกำลังจะมาถึงแล้วนี่ยังเป็นสัญญาณเตือนอีกว่าฟุตบอลในลีกยุโรปกำลังจะจบฤดูกาลตอนนี้ถือเป็นช่วงของสุดท้ายในการต่อสู้บนผืนหญ้าประจำฤดูกาล 2022-2023 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันใน5ลีกยักษ์ใหญ่ของยุโรปทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนกันโชซเรียอิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีและลีกเอิงฝรั่งเศสบรรดาสโมสรบิ๊กเนมกำลังขับเคี่ยวได้อย่างสนุกสูสีซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันว่าในแต่ละลีกสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกปัจจุบันทีมลุ้นแชมป์เหลือเพียงแค่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าและแมนเชสเตอร์ซิตี้ของสุดยอดกุนซืออย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโดยในตอนนี้ปืนใหญ่ล้างอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงพร้อมมีแต้มนำเรือใบสีฟ้าอยู่ถึง8คะแนนแต่มากกว่า1นัดซึ่งถ้าหากลูกทีมของเป๊ปสามารถเก็บ3แต้มได้ในนัดตกค้างก็จะลดช่องว่างเหลือเพียง5คะแนนเท่านั้นและนอกจากนี้ทั้งคู่ยังต้องมีคิวพบกันในวันที่27เมษายนนี้ซึ่งเกมนั้นๆอาจจะเป็นการตัดสินได้เลยว่าอาร์เซนอลดีพอจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาครองเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีได้หรือไม่หรือจะเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จมาต่อกันที่ลาลิก้าสเปนการลุ้นแชมป์ก็หนีไม่พ้น2มหาอำนาจลูกหนังอย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดที่ในปีนี้เป็นฝั่งทัพอาซูกานาที่ดูจะทำได้ดีกว่านำเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างคู่ปรับตลอดการอยู่ถึง12คะแนนมีลุ้นคว้าแชมป์ลีกมาครองได้เป็นครั้งแรกในยุคของชาบีเอร์นันเดสอย่างไรก็ตามการที่ทีมไล่ตามมานั้นคือเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเองก็มีอาจประมาทพวกเขาได้เป็นอันขาดขณะที่กันโชซเซเรียอิตาลีฤดูกาลนี้ดูเหมือนจะแบเบอร์แล้วว่าสคูเดโต้จะไปตกอยู่ที่เมืองเนเปิลเพราะไม่น่าเชื่อว่าเมื่อผ่านไป28เกมทีมที่เป็นไม้ประดับแทบทุกฤดูกาลอย่างนาโปลีจะยืนหยัดอยู่บนจ่าฝูงได้อย่างเหนียวแน่นพร้อมทิ้งห่างอันดับ2อย่างยูเวนตุสแบบไม่เห็นฝุ่นถึง27คะแนนขยับเข้าใกล้การคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีมากขึ้นเรื่อยๆข้ามาที่บุนเดสลีก้าเยอรมนีกันบ้างฤดูกาลนี้มีทีมที่กำลังห้ำหั่นในการคว้าแชมป์มาครองถึง3ทีมเลยทีเดียวถือว่าเป็นปีที่บุนเดสลีก้าสนุกสูสีกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกที่เข้าวินในท้ายที่สุดซึ่งปัจจุบันแม้ว่าพี่เสือจะนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่55คะแนนแต่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ไล่ตามมาติดๆที่53คะแนนส่วนทีมมามืดประจำฤดูกาลนี้อย่างอูเนียนเบอร์ลินก็ไม่อาจมองข้ามพวกเขาได้เลยเพราะปัจจุบันพวกเขาตามหลังบาเยิร์นมิวนิกอยู่เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นขณะเหลือการแข่งขันอีกมากถึง8เกมปิดท้ายกันด้วยลีกเอิงฝรั่งเศสที่ปัจจุบันจ่าฝูงยังคงเป็นขาประจำอย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงที่นำอันดับ2และ3อย่างลองและโอลิมปิกลียงอยู่6คะแนนอย่างไรก็ตามฟอร์มในพักหลังของยอดทีมจากปารีสนั้นไม่ค่อยสู้ดีนักหลังแพ้เกมลีกมาแล้ว2นัดติดต่อกันซึ่งถ้าหากยังเรียกฟองเดิมกลับมาไม่ได้ก็มีโอกาสล่วงจากบาลังจากสูงได้เช่นกันเหลืออีกแค่เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นพวกเราก็จะได้รู้แล้วว่าบทสรุปของ5ลีกใหญ่ยุโรปจะออกมาเป็นเช่นไร